สวัสดีครั้งนะครับสำหรับพี่น้อง Nexus KPN นะครับและทุกคนที่ฟังออนไลน์อยู่นะครับก็คิดถึงทุกคนเสมอนะครับพี่น้องฟลอริดาด้วยนะครับวันนี้ขอสวัสดีผ่านออนไลน์นะครับพี่น้องครับมีผลการวิจัยอยู่อันนึงบอกว่าในขณะที่มีการประชุมหรือมีการสัมมนาหรือมีการสอนจะมีคนฟังอยู่ 100% แต่จะมีคนที่ตอบสนองอยู่ประมาณแค่ 20% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่อยากจะให้ที่นี่เป็นห้องประชุมแบบนั้นใช่ไหมครับเราอยากจะเห็นคนฟังคนได้ยิน 100% และคนตอบสนองเท่าไหร่ครับ 100% นะครับวันนี้เราจะเห็นทุกอย่าง 100% การฟัง 100% การตอบสนอง 100% เอเมนนะครับและพี่น้องที่อยู่ออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้ท่านจะฟัง 100% และท่านจะตอบสนอง 100% ด้วยนะครับอยากจะชวนพี่น้องเปิดพระคัมภีร์1เปโตรบทที่4ข้อ12ถึง19นะครับ1เปโตรบทที่4ข้อ12ถึง19เราลุกขึ้นยืนนะครับจะอ่านสลับกับผมนะครับ1เปโตรบทที่4ข้อ12ถึง19ท่านที่รักทั้งหลายอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นราวกับสิ่งประหลาดเกิดขึ้นกับพวกท่านแต่จงชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏพวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์พวกท่านก็เป็นสุขเพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับพวกท่านแต่อย่าให้ใครในพวกท่านทนทุกข์ฐานเป็นฆาตกรหรือเป็นขโมยหรือเป็นคนทำชั่วหรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่นแต่ถ้าทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนก็อย่าให้คนนั้นละอายเลยแต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นเพราะถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและถ้าเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรและถ้าคนชอบธรรมจะรอดได้อย่างยากเย็นแล้วคนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหนดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์และทำดีต่อไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเวลานี้ที่เราจะได้ไขควรพระชนะของพระองค์ร่วมกันขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาความเข้าใจและเส้นทางของเราให้มีแต่ความสว่างเพื่อเราจะไม่พลาดไปจากทางของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดนำหน้าเราในทุกก้าวในทุกวันให้เรามีชีวิตอยู่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และตอบสนองพระสุรเสียงของพระองค์ในทุกวันเราอธิษฐานเราฝากเวลานี้ไปกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฉะนั้นครับพี่น้องครับมีคำถามนะครับพี่น้องชอบบททดสอบไหมครับไม่ว่าพี่น้องจะชอบหรือไม่ชอบพี่น้องก็ต้องเจอนะครับพี่น้องชอบปัญหาไหมครับผมว่าพี่น้องไม่ชอบนะครับผมก็ไม่ชอบครับแต่เราก็ต้องเจอครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับบททดสอบของชีวิตนะครับที่เราบอกว่าเรามักจะไม่ชอบบททดสอบแต่เราก็ต้องเจอเราบอกว่าเราไม่ชอบปัญหาแต่ปัญหาเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเจอครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้นะครับเรียนรู้วิธีรับมือกับปัญหาครับถ้าหากวันนี้ท่านกำลังอยู่ในสภาวะของการเผชิญปัญหาอยู่นะครับนี่คือคำตอบของท่านครับวันนี้สิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับท่านจะนำให้ท่านหลุดพ้นจากปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นะครับวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งได้รับอีเมลจากเพื่อนมาถามว่าคุณว่าคำถามนี้จะมีคำตอบไหมคือว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีลูก7คนขอโทษครับผู้หญิงคนหนึ่งมีลูก7คนลูก3คนแรกมีปัญหาหูหนวกอีก2คนตาบอดมองไม่เห็นอีก2คนที่เหลือพิการทางสมองและตอนนี้ผู้หญิงคนนี้กำลังติดเชื้อซิฟิลิสอยู่และกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่8คำถามที่ผมจะถามคือคุณคิดว่าเราควรให้ผู้หญิงคนนี้ทำแท้งหรือไม่ขณะที่ผู้ชายคนที่รับอีเมลฉบับนี้กำลังคุ้นคิดอยู่ว่าเอ๊ะ
จะเอายังไงดีนะทำไมผู้หญิงคนนี้จึงมีความทุกข์ยากขนาดนี้และความทุกข์กับลูกคนที่8ก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วหรือขณะที่เขากำลังคิดอยู่นะครับก็มีอีเมลอีกหนึ่งฉบับส่งเข้ามาแล้วบอกว่าช้าก่อนหยุดก่อนถ้าหากว่าคุณกำลังคิดที่จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ควรจะทำแท้งได้นอกจากคุณจะทำบาปแล้วคุณกำลังจะฆ่านักดนตรีเอกของโลกคุณรู้หรือไม่ว่าเด็กคนนี้เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะคือนักดนตรีเอกที่ชื่อว่าบีโธเฟนพี่น้องรู้จักบีโธเฟนใช่ไหมครับบีโธเฟนเกือบจะไม่ได้เป็นบีโธเฟนแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าชีวิตของบีโธเฟนเนี่ยได้ถูกคุณแม่ที่ได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องที่จะยังเอาชีวิตของเขาต่อไปยังตั้งใจที่จะคลอดเด็กคนนี้ออกมาบีโธเฟนเกิดในครอบครัวที่มีปัญหาด้านสุขภาพพี่น้องของเขาหูหนวกตาบอดพิการทางสมองและตัวบีโธเฟนเองก็มีปัญหาสุขภาพหนักมากแต่ในที่สุดเมื่อเขาเติบโตขึ้นชีวิตของเขาได้รับการพัฒนาและเขากลายเป็นนักดนตรีเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกพี่น้องครับเรื่องราวเหล่านี้กำลังชวนเราคิดอะไรบางอย่างว่าปัญหาเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่รอบๆตัวเราเสมอไม่ว่าเราจะยินดีจะเจอมันหรือไม่ก็ตามปัญหามันก็อยู่ข้างๆเราพี่น้องครับทางออกของแต่ละคนต่อการแก้ปัญหาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับสำหรับบางคนอาจจะบอกว่าก็ให้ทำแท้งไปเลยอีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้พระเจ้าบอกว่าบาปอย่าทำและก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรานะครับที่เรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกตอบสนองอย่างไรแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าไม่ว่าท่านจะเลือกตอบสนองแบบใดก็ตามนะครับท่านจะต้องรับผลของมันการใช้ชีวิตในโลกที่มีแต่ความบาปที่เป็นโลกแห่งความบาปเราจึงต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและทุกครั้งที่ท่านกำลังจะตัดสินใจท่านต้องคิดดีๆคิดให้รอบคอบคิดให้เหมือนคนที่มีหลักเพราะท่านจะต้องรับผลจากการตัดสินใจของท่านปัญหาจึงเกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่คริสเตียนก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญก็คือวิธีการที่เราจะรับมือกับปัญหาที่เราเผชิญต่างหากที่มีสาระสำคัญในวันนี้นะครับในพระธรรมตอนนี้ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการรับมือกับปัญหา3ประการนะครับเรามาดูในประการที่1นะครับปัญหาไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายเลยปัญหาไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายภาษาอังกฤษบอกว่า problems are not beyond expectation ปัญหาไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นเมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับท่านเราจะต้องไม่ตกใจเกินไปอย่ามึนงงกับปัญหาตั้งสติดีๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราพี่น้องครับเราต้องมองโลกให้สมจริงสมจังสักหน่อยนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า realistic expectation มองโลกอย่างที่โลกเป็นโลกมีสองด้านเสมอด้านมืดด้านสว่างด้านความสุขด้านความทุกข์ด้านสมหวังด้านผิดหวังด้านเสียใจด้านดีใจพี่น้องครับไม่สำคัญว่าเราควรจะอยู่ด้านไหนนะครับและไม่สำคัญว่าด้านไหนจะดีกว่าด้านไหนแต่วันนี้ผมกำลังจะบอกว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในด้านใดก็ตามท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะตอบสนองให้ถูกไม่ว่าท่านจะอยู่ในด้านของความสุขท่านก็ต้องตอบสนองให้ถูกไม่ว่าท่านจะอยู่ในด้านของความทุกข์ท่านก็ต้องตอบสนองให้ถูกนี่ต่างหากที่เป็นสาระสำคัญที่เราต้องเข้าใจว่าเราเลือกที่จะเผชิญกับปัญหาไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองต่อทุกปัญหาของเราได้เห็นไหมครับวันนี้เราจะตัดสินใจกับเรื่องอะไรก็ตามนะครับเราจะคิดอย่างรอบคอบว่าผลของมันที่ตามมามันจะคืออะไรที่ต้องพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะหลายครั้งเรามีความคิดที่ตกขอบบางคนก็มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปมองว่าทำไมต้องเจอแต่ปัญหามันไม่ยุติธรรมเลยที่เราต้องเจอกับปัญหานี้เราทำอะไรผิดถึงเราต้องเป็นแบบนี้
ทำไมต้องเป็นเราด้วยที่ต้องมาทนทุกข์แบบนี้มันเป็นปัญหาที่เจอแล้วเจออีกเราเรียกการมองโลกแบบนี้ว่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปซึ่งหลายครั้งคริสเตียนเองเราก็อาจจะบ่นว่าทำไมปัญหานี้เกิดขึ้นทำไมปัญหานี้ไม่หลุดสักทีทำไมเราต้องเจอแล้วเจออีกอีกนานเท่าไหร่เราจะหลุดพ้นจากปัญหานี้พี่น้องครับเราลองมาดูอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ท่านอาจจะชอบก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ฝั่งที่ดีที่สุดนะครับฝั่งนี้บอกว่าบางคนก็ลองมองโลกแบบโลกสวยจนเกินไปมองว่าโลกเป็นเหมือนสวนดอกไม้ที่เราเดินเล่นได้แล้วเราก็คิดว่าทุกอย่างสวยงามไปหมดโลกนี้ไม่มีปัญหาฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำ enjoy life ออกไปใช้ชีวิตซะชอบไหมครับคำที่อาจจะเคยเห็นบ่อยๆนะมีชีวิตก็ต้องใช้ให้สุดๆชีวิตมีไว้ใช้จะไปกลัวอะไรพี่น้องครับและคริสเตียนเองบางครั้งก็แอบจะมาชอบแนวคิดแบบนี้นะครับวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าเราต้องมองโลกให้เป็นกลางๆครับอย่ามองว่าโลกเป็นโลกร้ายและอย่ามองว่าโลกเป็นโลกที่สวยเราต้องมองโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วโลกเป็นคืออะไรโลกเป็นคือโลกที่มีความสมดุลต่างหากมองให้มีความสมดุลว่าวันนี้โลกมันมีทั้งมุมร้ายและมุมดีมุมสว่างและมุมมืดแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในมุมไหนก็ตามนะครับเราต้องตอบสนองอย่างถูกต้องหากว่าเรามองโลกด้วยความเป็นจริงแล้วนะครับปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานะครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าอย่าแปลกใจอย่าเซอร์ไพรส์อย่าแปลกใจกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือแม้จะเป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสพระคัมภีร์บอกว่านี่เป็นเพียงแค่บททดสอบเท่านั้นแสดงว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยจะเป็นการวัดว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ข่าวดีก็คือพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราที่พระองค์จะให้เราสอบผ่านเอเมนไหมครับความทุกข์จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการใช้ชีวิตพระองค์ใช้ปัญหาพระองค์ใช้ความทุกข์ที่จะหล่อหลอมชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้อยู่ในแผนการของพระองค์ดังนั้นวันนี้เราควรเตรียมชีวิตของเราในการรับมือกับปัญหาและความทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราพร้อมเอาไว้ก็แล้วกันนะครับดังนั้นความคิดที่บอกว่าปัญหาเป็นเรื่องปกติไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายเป็นสิ่งที่เราควรจะเก็บไว้ในใจนะครับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเราต้องเจอกับปัญหาแต่ก็อย่ามองว่าโลกร้ายหรือโลกสวยจนเกินไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะนำปัญหาที่เราไปเชิญนั้นไปร้องทูลกับพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่คริสเตียนพึงกระทำนะครับไม่ว่าท่านเจอปัญหาอะไรก็ตามก็ขอให้ท่านหยิบปัญหานั้นอธิษฐานวิงวอนและขอบพระคุณพระเจ้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและพระองค์จะประทานสันติสุขให้กับจิตใจของเราเราจะสามารถผ่านพ้นเรื่องนั้นไปได้ในขณะที่เครื่องบินลำหนึ่งนะครับกำลังบินอยู่ในระดับ 40,000 ฟุตเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือเครื่องบินลำนั้นตกหลุมอากาศอย่างกระทันหันเครื่องบินเสียการทรงตัวผู้โดยสารทุกคนกรีดร้องด้วยความกลัวก็เกิดอาการสั่นไหวของเครื่องบินนะครับกัปตันไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับผู้โดยสารทุกคนก็ตกใจในเวลานั้นลูกเรือก็พยายามที่จะบอกกับผู้โดยสารบอกว่าอย่าตกใจจนเกินไปให้รัดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็จับเก้าอี้ของตัวเองให้มั่นสักพักหนึ่งนะครับเหตุการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเครื่องบินก็เริ่มบินผ่านหลุมอากาศนั้นไปได้อย่างปลอดภัยผู้โดยสารทุกคนก็ดีใจและทุกคนก็ตบมือนะครับที่กัปตันสามารถพาให้เหตุการณ์เหล่านั้นผ่านไปได้ในขณะที่เหตุการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับลูกเรือก็ได้คุยกันอยู่ 2-3 คนว่าเอ๊ะสังเกตเห็นไหมว่าตอนที่เครื่องบินอยู่ในอาการสั่นไหวเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเขานั่งสบายใจมากเลยลูกเรือคนนี้ก็เลยเดินเข้าไปถามเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าหนูเมื่อกี้เนี่ยที่เครื่องบินเขาสายไปสายมาเนี่ยทำไมหนูไม่มีอาการตื่นเต้นไม่กลัวเหรอเด็กผู้หญิงคนนี้ตอบว่าพี่คะหนูไม่กลัวหรอกเพราะว่าพ่อของหนูเนี่ยเป็นกัปตันเครื่องบินลำนี้และหนูเชื่อว่าพ่อจะพาหนูกลับบ้านได้อย่างแน่นอน
แล้วเด็กคนนี้ก็บอกว่าแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งแหละเวลาพ่อขับรถพ่อก็พาหนูกลับบ้านวันนี้พ่อขับเครื่องบินพ่อก็ต้องพาหนูกลับบ้านได้อย่างแน่นอนลูกเรือฟังแล้วก็อึ้งไปนะครับพี่น้องที่รักยิ่งครับวันนี้พระเยซูเป็นกัปตันในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระองค์จะพาเราผ่านหลุมอากาศพระองค์จะพาเราไปแลนดิ้งได้อย่างสวยงามวันนี้จึงไม่ต้องตกใจหากสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ก็ขอให้รู้ว่านั่นเป็นเพียงแค่เครื่องบินตกหลุมอากาศเพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นพระองค์จะพาเราไปสู่จุดหมายพระองค์จะพาเราไปที่สนามที่จะนำเครื่องบินลงได้อย่างแน่นอนวันนี้ขอให้มั่นใจนะครับว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะผู้ที่บังคับบัญชาเครื่องบินลำนี้เพราะผู้ที่บังคับบัญชาชีวิตของเราคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เอเมนไหมครับวันนี้เราจึงไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวจงเข้ามาหาพระเจ้าและวิงวอนทูลสิ่งที่ท่านปรารถนาต่อพระองค์และพระองค์จะฟังท่านและพระองค์จะพาท่านไปสู่สันติสุขและในที่สุดพระพรก็จะมาถึงท่านวันนี้เราจะไม่ให้ความกังวลใจเกิดขึ้นในชีวิตของเราบางคนบอกว่าเอ๊ะจะไม่ให้ความกังวลใจเกิดขึ้นได้เลยเหรอพี่น้องครับถ้าหากว่าท่านเกิดความรู้สึกหวั่นกลัวรู้สึกไม่มั่นใจก็ขอให้ท่านวางมือตัวเองนะครับว่าวันนี้เราต้องรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้ากำลังจะพาเราผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นจงอธิษฐานและขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับการที่เราเผชิญกับปัญหาไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเรานะครับเรามาดูชีวิตของดาวิดลองมาดูความเชื่อของดาวิดในเรื่องนี้นะครับพระธรรมสดุดีบทที่27ข้อ3แม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้สงครามถาโถมใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังวางใจพระเจ้าได้อยู่พี่น้องครับแม้ดาวิดต้องเผชิญกับข้าศึกที่น่ากลัวแต่ดาวิดบอกกับพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่กลัวข้าพเจ้ายังไว้วางใจพระเจ้าได้อยู่วันนี้สถานการณ์ใดก็ตามที่เป็นความท้าทายปัญหาใดก็ตามที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ให้ท่านยกเสียงของท่านบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้ายังไว้วางใจพระเจ้าได้อยู่แม้วันนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นในที่สุดจะกลายเป็นพระพรในที่สุดจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราเอเมนไหมครับวันนี้ขอให้เราเชื่อนะครับว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งและพระองค์จะประทานชัยชนะให้กับเราวันนี้หากว่าเรามีปัญหาอย่าไปสนใจกับเนื้อหาของปัญหาให้มากกว่าวิธีที่ท่านจะต้องตอบสนองเอเมนไหมครับเนื้อหาของปัญหาไม่สำคัญกว่าการตอบสนองของเราวันนี้พระเจ้าทอดพระเนตรวิธีการสื่อสารความเชื่อของท่านต่อพระองค์พระตบพระเจ้าอยากจะเห็นเรามีความเชื่ออย่างหนักแน่นมั่นคงให้สมกับที่เราบอกว่าเรารักพระเจ้าให้สมกับที่เราบอกว่าเราวางใจพระองค์พระเจ้าจะดูวิธีการตอบสนองของเรานี่คือประการที่หนึ่งนะครับเรามาดูในประการที่2นะครับมองหาต้นเหตุที่ก่อปัญหามองหาต้นเหตุที่ก่อปัญหาหลายๆครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรามักจะไม่หาสาเหตุแล้วเราก็จะบอกว่ามารเป็นเหตุให้เราเกิดปัญหาเราก็จะตำหนิมารอยู่ตลอดเวลาทั้งที่มารไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับมารบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยเราไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าหลายๆครั้งที่เราบอกว่าทำไมเราต้องมีปัญหาทำไมมารต้องมาล่อลวงเรานะครับเรามาดูว่าการมองหาสาเหตุนะครับมีกี่วิธีที่จะมองหาเรื่องนี้นะครับในการรับมือกับปัญหาและความทุกข์ยากนะครับเราต้องหาต้นต่อให้เจอ 2.1 นะครับปัญหานั้นเกิดจากความชอบธรรมของเราปัญหานั้นเกิดจากความชอบธรรมของเราเป็นความตั้งใจที่เราจะดำเนินอยู่ในทางของพระองค์แต่ก็ยังเจอกับปัญหาอีกการมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าบางครั้งก็มีการต่อต้านบางครั้งก็มีความไม่ราบรื่นบางคนก็ถูกข่มเหงภายใต้ความเชื่อของท่านบางครั้งเมื่อท่านประกาศข่าวประเสริฐก็มีบางคนไม่ฟังท่านบางคนก็อาจจะปฏิเสธท่านอย่างรุนแรงทำให้ท่านต้องเสียใจพี่น้องบางคนทำธุรกิจอย่างโปร่งใสก็อาจจะถูกกลั่นแกล้งไม่มีใครสนับสนุนเรา
เพราะเราเป็นคนที่ไม่ยอมทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเรากลายเป็นแกะดำในกลุ่มเพื่อนของเราหรือในที่ทำงานเพราะเราไม่ยอมทำในสิ่งที่ผิดเพื่อนเลิกคบเราเพราะเราไม่ร่วมแก๊งกับเขาเพื่อนไม่นับว่าเราเป็นเพื่อนเพราะเราไม่ยอมไปเสพยากับเขาพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราพระคัมภีร์บอกว่าจงชื่นชมยินดีเถิดอย่าทุกข์ร้อนกับปัญหาเหล่านี้เลยเพราะเราเป็นคนที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าบอกว่าจงชื่นชมยินดีในข้อ13พระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่แค่ความชื่นชมยินดีธรรมดาแต่เป็นการชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นคำว่าความชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นเป็นความรู้สึกที่สำแดงความสุขออกมาจากภายในของเราว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่วิตกกังวลเราจะไม่หวาดกลัวดังนั้นถ้าหากปัญหาลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นกับเรานะครับเราไม่ควรที่จะตื่นเต้นมากจนเกินไปเราไม่ควรที่จะต่อว่าตัวเองเราไม่ควรจะตำหนิเหตุการณ์ตำหนิพระเจ้าแต่ขอให้รู้ว่าเรากำลังร่วมทุกข์กับพระเยซูคริสต์ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับพระองค์แล้วเรากำลังร่วมทุกข์กับพระองค์และที่สำคัญคือพระองค์รู้ความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราได้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราว่าเป็นความชอบธรรมหรือไม่ถ้าเราตั้งใจทำสิ่งที่ดีเราตั้งใจทำงานเราตั้งใจในการดำเนินชีวิตเราตั้งใจในการแก้ไขปัญหาชีวิตเราตั้งใจดูแลครอบครัวเราตั้งใจทำบทบาทของเราฐานะเป็นผู้เชื่อและยังมีปัญหายังมีสะเก็ดของปัญหายังมาโดนเราอยู่ก็ขอให้เรามีความหนักแน่นและขอให้รู้ว่าเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วอย่าวิตกกังวลเพราะเรากำลังทำเพื่ออาณาจักรพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เราบอกตัวเองเลยว่าเราจะไม่กลัวถ้าเราทำเพื่อพระเจ้าลูกาบทที่6ข้อ22ถึง23ท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อมีคนเกลียดท่านไล่ท่านออกจากพวกเขาประณามท่านและเหยียดหยามว่าท่านเป็นคนชั่วช้าเนื่องจากท่านเห็นแก่บุตรของมนุษย์ในวันนี้ท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีและโลดเต้นเพราะบัณฑิตของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์บรรพบุรุษของท่านก็ทำอย่างนั้นกับพวกผู้เผยชนะเหมือนกันวันนี้เราต้องดีใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรากำลังจะได้ประสบการณ์และพระองค์สัญญาว่าในที่สุดเราจะได้บำเหน็จในที่สุดเราจะได้รับการอวยพรบำเหน็จหมายถึงรางวัลนิรันดร์ในสวรรค์ซึ่งพระองค์ได้ตระเตรียมไว้สำหรับผู้เชื่อที่มีความเชื่ออย่างแข็งแรงสำหรับผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตเพื่อพระนามของพระเจ้าวันนี้ขอให้เราอดทนต่อไปอดทนถึงที่สุดและในที่สุดของเหตุการณ์นี้ผลที่ออกมามันจะดีพี่น้องกับบอกคนข้างๆนะครับว่าผลที่สุดในที่สุดมันจะดีพี่น้องรู้ไหมครับว่าถ้าเราจะเปรียบปัญหาเหมือนกับเครื่องซักผ้านะครับชีวิตของเราก็เหมือนกับผ้าที่อยู่ในเครื่องที่กำลังถูกขยี้ที่กำลังถูกซักจากผ้าที่สกปรกให้เป็นผ้าที่สะอาดจากชีวิตที่มีปัญหาชีวิตที่ไม่มีความถูกต้องเครื่องซักผ้ากำลังอะไรครับกำลังปั่นไม่ว่าจะฝาหน้าหรือฝาหลังก็ตามนะครับก็ซักได้หมดทุกประเภทนะครับเราไม่ว่าจะใส่น้ำยาหรือไม่ใส่น้ำยาก็ตามนะครับเครื่องซักผ้านี้จะปั่นแห้งจะทำให้ชีวิตของท่านหลุดพ้นจากคราบสกปรกต่างๆแต่อาจจะมึนงงเล็กน้อยนะครับเพราะเครื่องมันปั่นแรงไปหน่อยนะครับคำว่ามึนงงก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เราเผชิญอยู่สาระปัญหาบางอย่างในชีวิตของเราที่จำเป็นจะต้องถูกแรงกระชากถูกแรงสะบัดเพื่อทำให้ความเป็นมลทินในชีวิตของเราได้ถูกชะล้างออกไปนะครับวันนี้ขอให้เรามั่นใจว่าถ้าชีวิตของเรากำลังอยู่ในขบวนการที่พระเจ้ากำลังจัดการอยู่ในบางเหตุการณ์ก็ขอให้ตัดสินใจที่เราจะชื่นชมยินดีนะครับ 2.2 นะครับปัญหาเกิดจากความอธรรมของเราปัญหาเกิดจากความอธรรมของเรา
ประมาณว่าเราไปแสวงหาปัญหามาด้วยตัวเราเองปัญหาเกิดจากการที่เราทำผิดไปเป็นฆาตกรเป็นขโมยคดโกงเอาเปรียบผู้อื่นทำผิดศีลธรรมล่วงประเวณีไปยุ่งกับเรื่องราวของคนอื่นพระคัมภีร์ใช้คำว่าไปยุ่งเรื่องราวกับคนอื่นประมาณว่าเราเป็นคนที่ชอบไปหาเรื่องให้มันเป็นเรื่องเพราะว่างเกินเพราะว่างเกินนะครับผมคิดว่าเป็นเพราะว่างเกินเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็กลายเป็นเรื่องยุคสมัยนี้บางทีเราก็ชอบไปหาข่าวสารจากพวกคลิปพวกโซเชียลต่างๆนะครับจากเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันจากเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับเพราะฉะนั้นหากวันนี้ท่านกำลังอยู่ในความทุกข์หรือปัญหาแนวๆนี้นะครับท่านไม่ควรชื่นชมยินดีนะครับแต่เราต้องรู้ว่าเรากำลังต้องออกจากสถานการณ์เหล่านี้แบบนี้เราเรียกว่าเรากำลังพาตัวเองเข้าสู่ปัญหาเรื่องราวแบบนี้เราไม่ควรชื่นชมยินดีในทางตรงกันข้ามเราควรจะเป็นทุกข์เราควรจะทุกโศกเราควรจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากเป็นเราต้องออกจากสถานการณ์เหล่านี้สุภาษิตไทยลองทั้งเราเรียกว่าแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับเขาเรียกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีเราก็อุตส่าห์พาตัวเองเราเข้าไปสู่ปัญหาภาษาบูลิมก็บอกว่าทางสวรรค์มีไม่เดินท่านจะเอาแนวไหนอีกทางสวรรค์มีไม่เดินนะครับไปเดินในทางที่มันมีขวากหนามไปเดินในทางที่มันสร้างปัญหาได้สมควรไหมครับผมไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้ผมพูดตามเนื้อหานะครับในข้อ15ถึง18นะครับบอกว่าการพิพากษาจะมาถึงครอบครัวของพระเจ้าที่ทำผิดก่อนที่จะจัดการกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะจัดการกับลูกของพระองค์ที่รู้มาตรฐานของพระองค์ก่อนรู้ทั้งรู้ว่าผิดเนี่ยเรายังทำอีกเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะจัดการกับลูกของพระองค์ก่อนจัดการกับลูกของพระองค์ก่อนหมายถึงพระองค์ยังรักเราอยู่นะครับพระองค์รู้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่ผิดพระองค์ต้องการที่ดึงเรากลับมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังรู้ว่าที่ไหนมีความเสี่ยงก็อย่าไปรู้ว่าที่ไหนเราจะพลาดก็อย่าเดินไปแถวๆนั้นมีคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันก็คือการล้มลงในบาปพี่น้องครับมีสาเหตุเดียวนะครับสำหรับผู้เชื่อที่ล้มลงในบาปคือชีวิตของเขาห่างพระเจ้ากิจกรรมประจำวันที่ยุ่งเหยิงมากจนเกินไปทำให้เราไม่มีเวลาที่เราจะชำระจิตใจไม่มีเวลาที่เราจะอธิษฐานทูลขอกำลังทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าเราไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์ไม่มีเวลาที่จะเฝ้าเดี่ยวนี่แหละครับคือกิจกรรมที่เรานับว่ามีความเสี่ยงที่เริ่มเดินออกจากการปกคลุมของพระเจ้าการดำเนินชีวิตของเราเปรียบเหมือนกับการเดินอยู่บนเส้นตรงเส้นหนึ่งถ้าหากว่าฝั่งนี้คือความชอบธรรมฝั่งซ้ายสุดเป็นความชอบธรรมและเป็นพระเจ้าและถ้าฝั่งขวาสุดเป็นการอธรรมและความบาปถ้าเราอยู่ใกล้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราก็จะอยู่ไกลจากอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมั่นใจนะครับว่าเราต้องอยู่ใกล้พระเจ้าให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้มีระยะทางที่มันอยู่ห่างไกลกับความบาปและความอธรรมให้ไกลที่สุดพูดอย่างนี้ฟังง่ายนะครับแต่เวลาทำเราต้องตัดสินใจทำให้ได้ด้วยว่าเราจะตัดสินใจวางชีวิตของเราบนเส้นตรงเส้นเนี้ยณจุดไหนแต่พี่น้องรู้ใช่ไหมครับว่าจุดที่พระเจ้าอยากจะให้เราอยู่ก็คือจุดที่ใกล้ชิดพระองค์พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราติดสนิทกับพระองค์วันนี้ขอให้ระมัดระวังนะครับเพราะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่จุดใดก็ตามท่านต้องรับผลของมันนะครับทุกจุดจะต้องจ่ายราคาแต่บางคนก็บอกว่าผมรู้ว่ามันคือความบาปผมรู้ว่ามันคือสิ่งที่ผมไม่ควรทำแต่ผมสู้ไม่ไหวจริงๆฟังแล้วก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าด้วยความพยายามด้วยความตั้งใจที่จะสู้กับนิสัยบาป
ด้วยความตั้งใจที่จะต่อสู้กับความคิดบาปๆแต่ก็ทำไม่สำเร็จบางคนบอกว่ามันเป็นหนามที่อยู่ในชีวิตของผมผมถอนมันไม่ได้ผมรู้ว่าผมควรทำอะไรแต่ผมแพ้มันตลอดวันนี้นะครับถ้าหากว่าใครอยู่ในความรู้สึกเช่นนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านฟังเรื่องราวของนกอินทรีนะครับวิธีที่นกอินทรีล่าเหยื่อมันล่ายังไงนะครับอาหารที่นกอินทรีชอบมากที่สุดนะครับก็คืองูครับเวลานกอินทรีเห็นงูเนี่ยที่เหลืออยู่บนพื้นดินเนี่ยนกอินทรีก็จะใช้กรงเล็บของมันตะปบงูทันทีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่องูถูกจับเนี่ยงูมันก็จะดิ้นและหลายๆครั้งเนี่ยกรงของนกอินทรีก็จับมันไม่อยู่นะครับพอมันหลุดปั๊บเนี่ยนะครับงูก็จะเลื้อยเข้าตามโขดหินทันทีและนกอินทรีก็รู้ว่านี่เป็นธรรมชาติของการต่อสู้ที่เสียเปรียบสิ่งที่นกอินทรีทำก็คือเมื่อจับงูได้แล้วนะครับนกอินทรีต้องเปลี่ยนสนามรบทันทีครับจะไม่รบกับงูบนพื้นดินแล้วครับจะต้องเปลี่ยนสนามรบคือต้องนำงูที่ได้เนี่ยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยครับเพราะว่าเมื่องูอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยงูก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยตราบที่มันไม่มีผิวที่จะไปเกาะกับหินหรือพื้นดินนะครับงูก็จะเพียงแค่เป็นเหมือนเชือกเส้นหนึ่งที่ห้อยต่องแต่งอยู่บนอากาศและนกอินทรีก็สามารถจะจิกปล่อยได้ตามอำเภอใจครับและในที่สุดเมื่องูเริ่มถูกจิกจนเสียชีวิตนะครับนกอินทรีก็จะสามารถกินงูตัวนี้ได้อย่างสบายใจพี่น้องครับข้อคิดคืออะไรครับวันนี้หากเรากำลังต่อสู้กับความบาปด้วยกำลังของเราเองนะครับเราจะบอกว่าเราไม่อยากทำแต่เราก็พ่ายแพ้พี่น้องครับท่านต้องทำเหมือนนกอินทรีท่านจะต้องเปลี่ยนสมรภูมิรบท่านจะรบกับความบาปท่านจะรบกับนิสัยบาปท่านจะต่อสู้ด้วยกำลังของท่านไม่ได้ท่านจะต้องบินขึ้นไปเหมือนนกอินทรีท่านจะต้องเปลี่ยนสนามรบด้วยการไปรบกับความบาปในสมรภูมิฝ่ายวิญญาณครับท่านจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะต้องไม่พึ่งพากำลังของท่านเพราะหากว่าถ้าท่านสู้มันได้เนี่ยท่านคงสู้มันได้ตั้งนานแล้ววันนี้เราต้องสู้กับมันอีกแบบใหม่เอเมนไหมครับเราต้องสู้กับมันด้วยขอฤทธิ์เดชของพระเยซูขอพระโลหิตพระเยซูจัดการกับความคิดบาปจัดการกับนิสัยบาปจัดการกับการกระทำบาปขอฤทธิ์แห่งไม้กางเขนที่จะช่วยเราแล้วผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเราต่อสู้กับความบาปในสมรภูมิที่ท่านได้เปรียบในสมรภูมิที่พระเยซูอยู่ข้างเราเราจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับ Amen. วันนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าการต่อสู้กับอะไรก็ตามนะครับต้องต่อสู้ในสนามรบที่เราได้เปรียบวันนี้เราเป็นคนฝ่ายวิญญาณหากจะสู้อะไรในโลกนี้ก็ตามนะครับท่านจะต้องพาพระเจ้าอยู่กับท่านด้วยท่านอย่าสู้ด้วยกำลังของท่านเลยครับแล้วจะเหนื่อยแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำอะไรเลยนะครับขอให้เราทำส่วนเราอย่างเต็มที่และในเวลาเดียวกันเราก็พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพาพระเจ้าอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันเราทำส่วนของเรา 100% แล้วเราจะให้พระเจ้าทำส่วนของพระองค์อีก 100% นะครับนี่คือสัญญาณแห่งชัยชนะเอเมนไหมครับวันนี้ขอให้ยุทธศาสตร์ในการทำสงครามกับความอธรรมทั้งมวลนะครับเราจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะอธิษฐานสารภาพความผิดบาปของเราและนั่นคือสัญญาณที่เราจะไปสู่ชัยชนะนะครับเรามาดูประการสุดท้ายประการที่3นะครับยืนหยัดในความถูกต้อง1เปโตรบทที่4ข้อ19ดังนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์และทำดีต่อไปเปโตรได้กำชับชนชาติอิสราเอลให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมแม้ต้องเจอกับปัญหาแม้ต้องเจอกับความลำบากก็ให้ทำดีต่อไปถ้าขีดเส้นใต้คำนี้ไว้นะครับทำดีต่อไปเพราะในที่สุดความชอบธรรมของเราจะนำมาซึ่งรางวัลพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับผู้ที่สั่งให้เราทนทุกข์ผู้ที่สั่งให้เราทำดีต่อไปเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าคนที่สั่งผู้ที่สั่งเรานี่คือใครเรากลับไปดูข้อเมื่อสักครู่นะครับ1เปโตร4ข้อ19ฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้าง
พี่น้องครับคนที่สั่งให้เราเดินต่อไปคนที่สั่งให้เราทนทุกข์ต่อไปเนี่ยคือพระผู้สร้างคือพระเจ้าคนที่สั่งให้เราเดินต่อไปเนี่ยไม่ใช่คนข้างบ้านเราไม่ใช่เพื่อเรานะครับแต่คนที่สั่งให้เราเดินต่อไปเนี่ยคือผู้ที่สร้างโลกใบนี้ผู้ที่สร้างชีวิตมนุษย์ทุกคนก็ขอให้วันนี้เรามั่นใจว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจพระองค์บอกให้เราเดินต่อไปแสดงว่าพระองค์รู้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์จะจัดการให้เราพระองค์สามารถทำสิ่งที่ไม่มีให้กลายเป็นมีได้พระองค์จะสามารถทำสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้ในที่สุดกลายเป็นสิ่งที่ดีได้พระองค์สามารถที่จะเปลี่ยนความทุกข์ที่เราทนทุกข์เพราะความชอบธรรมพระองค์จะให้ความทุกข์นั้นกลายเป็นความสุขพระองค์จะให้น้ำตาพระองค์จะให้สิ่งที่เราเสียใจร้องไห้กลายเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มแห่งความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมั่นใจว่าคนที่สั่งให้เราเดินต่อไปคือพระเจ้าคือพระผู้สร้างเราจะไว้วางใจพระองค์ในเมื่อพระองค์สั่งให้เราทำขอให้เรารู้ว่าชีวิตแห่งความชอบธรรมแม้ระยะหนึ่งที่ท่านจะต้องเผชิญกับผลร้ายบ้างทนทุกข์บ้างมีปัญหาบ้างเกิดแรงเสียดทานบ้างก็ขอให้รู้ว่าวันนี้เรากำลังอยู่ในกระบวนการหนึ่งนะครับแต่กระบวนการนี้พระเจ้าบอกว่าวันนี้เราตัดสินใจที่จะชื่นชมยินดีและมั่นใจว่าพระเจ้าจะชดเชยให้กับเราพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รอบรู้พระองค์เป็นพระเจ้าที่รอบคอบและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่หลงลืมความดีที่เราทำให้กับพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าสิ่งที่ท่านทำอะไรลงไปนะครับพระองค์จดทุกสิ่งที่ท่านทำพระองค์จะไม่หลงลืมความชอบธรรมในชีวิตของท่านและพระองค์จะประทานบำเหน็จให้กับชีวิตของเราในที่สุดมี3ขั้นตอนนะครับหรือมี3สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวิถีของคนชอบธรรมก็คือพวกเราทุกคนที่นี่นะครับประการที่1นะครับความทุกข์หรือปัญหานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เพื่อทดสอบชีวิตของเราเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เกินความคาดหมายเลยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดใจที่เราต้องเจอกับความทุกข์หรือปัญหาและเรามั่นใจว่าวันนี้พระผู้สร้างสั่งให้เรามีความชื่นชมยินดีนี่คือประการที่2ครับเมื่อมีความทุกข์จงทนทุกข์จงดำเนินต่อไปแต่ในขณะที่ท่านกำลังเดินต่อไปเนี่ยขอให้มั่นใจว่าผู้ที่สั่งให้เราเดินต่อไปคือพระเจ้าวันนี้พระเจ้าบอกว่าจงชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นจงชื่นชมยินดีอย่างไว้วางใจเราและสิ่งสำคัญคือประการที่3นะครับหลังความชื่นชมยินดีหลังความชอบธรรมที่ชีวิตของเราทำเพื่อพระองค์เราจะได้บำเหน็จอย่างแน่นอนพระองค์จะประทานรางวัลพระองค์จะอวยพรชีวิตของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าปัญหาที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินการงานปัญหาสุขภาพโรคร้ายวันนี้ขอให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมความจำกัดความแห้งแล้งในชีวิตของเราจะกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์จะมีฝนตกลงมาจะมีฝนแห่งพระพรของพระเจ้าที่เทลงมาในชีวิตของคนที่ชอบธรรมเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจำ3ขั้นตอนนี้ไว้นะครับวันไหนที่ท่านมีปัญหาชีวิตวันไหนที่ท่านเจอกับความทุกข์ก็ขอให้รู้ว่าเราอยู่ในสถานีที่1คือเผชิญความทุกข์เราต้องขับเคลื่อนไปสู่สถานีที่2ว่าเราจะต้องไปสู่ความชื่นชมยินดีให้ได้และเรามั่นใจว่าในที่สุดเราจะไปสู่สถานีที่3คือสถานีที่ไปรับรางวัลสถานีนี้อาจจะอยู่ในโลกนี้หรือสถานีนี้อาจจะอยู่ในแผ่นดินสวรรค์แต่สิ่งที่เราไว้วางใจพระองค์คือพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีในชีวิตเรานี่เป็นแพ็คเกจที่เกิดขึ้นกับผู้เชื่อนี่คือ3สิ่งที่เป็นแพ็คเกจอย่าให้เราเผชิญปัญหาด้วยมีแค่2นะครับเราเจอความทุกข์เราชื่นชมยินดีและสุดท้ายเราก็ไม่คาดหวังสุดท้ายเราก็จะรู้สึกว่าความชื่นชมยินดีนั้นเราไปได้ไม่นานขอให้เรามีความเชื่อว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาหลังความชื่นชมยินดีก็คือบำเหน็จนั่นเองนะครับมีความเชื่ออยู่2แบบนะครับที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเพื่อว่าท่านจะได้มีไว้สำหรับเผชิญกับปัญหานะครับแบบที่1นะครับเราเรียกว่าความเชื่อแบบ going out จำง่ายๆนะครับ going out faith คือการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างด้วยความเชื่อตัดสินใจที่จะเดินออกไปด้วยความเชื่อตัดสินใจที่จะลงมือทำด้วยความเชื่อเราเรียกว่าออกไป going out faith เดินไปด้วยความเชื่อและคนส่วนใหญ่ก
ก็จะสามารถอยู่ในความเชื่อนี้ได้ไม่ยากนักเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราวันนี้เมื่อเราทูลขอกับพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าพระเจ้าคอนเฟิร์มเพราะสิ่งที่เรากำลังทำนั้นสิ่งที่เรากำลังทำนั้นเป็นความชอบธรรมเราก็จะสามารถที่จะใช้ความรอบคอบของเราใช้ความเชื่อของเราแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นแล้วเรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราไม่ว่าท่านกำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่บางครั้งเราก็ใช้ going out faith ขอให้ธุรกิจใหม่ของเราจำเริญขึ้นไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเรียนในสาขาใหม่หรือจะเรียนสาขาวิชาอะไรดีนะครับพระเจ้ากำลังบอกเราแล้วเราก็สามารถที่จะออกไปด้วยความเชื่อหรือแม้แต่การแต่งงานบางทีเราก็ going out เราเชื่อพระเจ้าอยู่ในครอบครัวของเราพระเจ้าได้ให้เรามีครอบครัวแบบนี้และทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราใช้ความเชื่อแบบนี้แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าความเชื่อแค่นี้ยังไม่พอครับวันนี้ถ้าเรายังใช้ความเชื่ออยู่ในระดับ going out อย่างเดียวเชื่อในสิ่งที่เราทำอย่างเดียวยังไม่พอเราต้องไปสู่ความเชื่อแบบที่สองความเชื่อแบบที่สองเราเรียกว่า going on faith นอกจาก going out แล้วออกไปแล้วยังจะต้อง on ยังจะต้องยืนหยัดที่ทำต่อไปอย่าหยุดเมื่อเผชิญปัญหาเช่นเมื่อท่านเริ่มต้นทำธุรกิจพระเจ้าบอกว่าให้เราทำเสียงของพระเจ้าบอกให้เราทำแล้วก็ going out แต่เมื่อธุรกิจมีปัญหาพระเจ้าบอกว่ายังต้องมีความเชื่อหนักแน่นยังต้อง going on ตัดสินใจที่จะรับใช้เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เรารับใช้เราไปด้วยความเชื่อวันนี้ถ้าหากท่านไปเจอปัญหาระหว่างทางท่านก็อย่าลืมใช้ความเชื่อแบบที่สองด้วยนะครับยืนหยัดที่จะเชื่อต่อไปแม้จะเผชิญปัญหาใดๆก็ตามเอเมนไหมครับวันนี้ขอให้เรามี2เฟสนะครับ going out ออกไปด้วยความเชื่อทำด้วยความเชื่อและ going on เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเรายังชื่นชมยินดีได้อยู่เรารู้ว่าในที่สุดจะดีพระธรรมที่อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดคือพระธรรมอุปยกบทที่14ข้อ10ถึง18นะครับผมจะสรุปสั้นๆเลยนะครับในขณะที่โมเสสกำลังพาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ฟาโรห์ได้ใช้ทหารและรถ600คันไล่กวดชนชาติอิสราเอลโมเสสก็เริ่มเครียดอิสราเอลก็เริ่มเครียดข้างหน้าคือทะเลแดงข้างหลังคือรถลบ600คันของฟาโรห์ต่อมานะครับก็มีชนชาติอิสราเอลหลายๆล้านคนที่กำลังบ่นต่อว่าโมเสสบอกว่าหลุมฝังศพในอียิปต์ไม่มีหรือท่านจึงพาเรามาตายในถิ่นทุรกันดารทุกคนกำลังต่อว่ากับโมเสสโมเสสจึงร้องทูลต่อพระเจ้าและพระเจ้าบอกกับโมเสสในข้อ15ว่าทำไมเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเราจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินหน้าต่อไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกว่าให้ชนชาติอิสราเอลมี going on faith เดินหน้าต่อไปแม้จะมีปัญหาต่อมาโมเสสก็ถูกชนชาติอิสราเอลบ่นอีกเมื่อมาเจอน้ำขมที่ตำบลมาราและไม่มีอาหารจะกินก็บ่นอีกว่าให้เราตายคาหม้อเนื้อซะยังจะดีกว่ามาตายในถิ่นทุรกันดารนี่คือสิ่งที่โมเสสเจอแล้วเจอเล่าเจอแล้วเจอเล่า2ประเด็นที่เราเรียนรู้กันวันนี้นะครับชนชาติอิสราเอลเนี่ยมีเพียงแค่ going out มีความเชื่อว่าโมเสสจะพาไปได้มีความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับโมเสสก็ใช้เพียงแค่ going out faith แต่เมื่อเจอกับปัญหาความเชื่อก็สลายหายไปกลายเป็นความกลัวกลายเป็นความสงสัยและความหวาดระแวงแต่ชีวิตของโมเสสครับมีทั้ง going out faith คือเชื่อว่าพระเจ้าใช้ให้นำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ก็ไปได้ความเชื่อและในขณะที่เกิดปัญหาระหว่างทางโมเสสก็ยังฟังเสียงของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้เดินหน้าต่อไปนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพวกเรานะครับว่าวันนี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามขอให้ท่านมีทั้งสองเฟสขอให้ going out faith อยู่ในแอคชั่นของเราอยู่ในการกระทำของเราอยู่ในการตัดสินใจของเราและอย่าลืมด้วยว่าระหว่างทางนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อทดสอบชีวิตของเราและถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาทำให้เรารู้สึกสะดวกสบายน้อยลงรู้สึกต้องเจ็บปวดกับบางอย่างรู้สึกต้องทนทุกข์กับบางเรื่องก็ขอให้ท่านใช้ going on faith ต่อไปและเชื่อว่าถ้าเรามีทั้งสองความเชื่อทั้งสองแบบนะครับเราจะสามารถเผชิญทุกสิ่งได้
ด้วยกำลังที่พระเจ้าประทานให้กับเราเอเมนไหมครับให้เราพูดพร้อมกันนะครับบอกว่าเมื่อออกเดินทางด้วยความเชื่อแล้วจะไม่หันหลังกลับแม้เจอกับอุปสรรคปัญหาจะมีความชื่นชมยินดีเพราะเรามั่นใจว่ามีพระพรของพระเจ้าอยู่ข้างหน้าเราขอตัดสินใจที่จะมี going out faith และมี going on faith เอเมนนะครับนี่คือ3สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเรายืนหยัดมั่นคงนะครับเราจะเป็นคนหนึ่งที่ผ่านหลุมอากาศเราจะผ่านวิกฤตต่างๆในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับวันนี้เรามีเครื่องมือแล้วนะครับ3แนวคิดที่รับมือกับปัญหาคือ1ปัญหาไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมาย2นะครับเราต้องค้นหาต้นตอของปัญหาว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเกิดจากความชอบธรรมของเราเดินหน้าต่อไปเกิดจากความอธรรมของเรากลับใจใหม่ทูลขอกำลังจากพระเจ้าและ3ยืนหยัดในความถูกต้องให้เรามีทั้ง going out faith going on faith มั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าเรายึดมั่นในหลักการเหล่านี้นะครับพระผู้สร้างในชีวิตของเราพระผู้ช่วยในชีวิตของเราพระเจ้าผู้สร้างชีวิตของเราจะอยู่กับเราและพระองค์จะให้กำลังให้สติปัญญากับเราในการดำเนินชีวิตมีบุคคลหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเล่าถึงชีวิตของเขาที่น่าสนใจนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าสตีเฟนเคอร์รีนะครับผมคิดว่าท่านเห็นหน้าเขาท่านก็จะรู้ว่าเขาเป็นใครนะครับสตีเฟนเคอร์รีเกิดในครอบครัวคริสเตียนคุณพ่อของเขาเป็นนักบาสเกตบอลนะครับที่มีชื่อเสียงใน NBA สหรัฐอเมริกาสตีเฟนเป็นคนที่อยู่กับลูกบาสเกตบอลมาตั้งแต่เด็กเขาชื่นชมการเล่นของคุณพ่อเขาและเขาก็ฝันว่าเขาจะเป็นนักบาสเกตบอลเขาจะเข้าไปใน NBA เหมือนพ่อของเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสตีเฟนเป็นคนที่ตัวเล็กตัวเตี้ยถ้าเทียบกับนักบาสเกตบอลใน NBA ทั่วไปแล้วก็จะห่างไกลเกินฝันแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้หยุดยั้งความพยายามของสตีเฟนสตีเฟนรู้ว่าเขามีความจำกัดเขาอธิษฐานกับพระเจ้าว่าความจำกัดนี้เขาจะทำอย่างไรดีสิ่งที่พระเจ้านำเขาก็คือเขาพยายามฝึกฝนการเล่นบาสเกตบอลของเขาในวิธีทางที่เขาถนัดวิธีทางที่เขาสู้และเขาได้เปรียบเขาต้องเปลี่ยนสมรภูมิเหมือนกันนะครับเขาจะวิธีเล่นของเขาเขาจะเล่นในตำแหน่งที่เขาได้เปรียบคือเขาเล่นพอยต์การ์ดทุกครั้งที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะเล่นยิง3แต้มตลอดแล้วเขารู้ว่าเขาสู้กับตัวไม่ได้นะครับเขาก็จะวิ่งอยู่ข้างนอกแล้วทุกครั้งต้องได้ต้องชุดจับลูกต้องได้3แต้มจับลูกต้องได้3แต้มและในที่สุดพี่น้องรู้ไหมครับว่าด้วยความพยายามของเขาด้วยความสนับสนุนของพระเจ้าในชีวิตของเขาวันนี้สตีเฟนเขาอยู่ในทีมบาสเกตบอล NBA ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เขายังได้รับรางวัล MVP นะครับ MVP หมายถึง Most Valuable Player เป็นรางวัลที่เรียกว่าเป็นนักเล่นที่มีคุณค่ามากที่สุดในทีมโอ้โหแสดงว่าการเล่นครั้งไหนที่สตีเวนไม่ลงเนี่ยมีความเสี่ยงมากเลยนะครับพี่ต้องเห็นไหมครับว่าจากเด็กหนุ่มที่มีความจำกัดมีความไม่พร้อมนะครับแต่หัวใจของเขาเนี่ยมอบถวายแด่พระเจ้าวันนี้เขากลายเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จสิ่งที่เขาทำสำเร็จยังไม่สำคัญกว่าสิ่งที่เขาตอบสนองความสำเร็จของเขาพี่น้องฟังนะครับทุกครั้งที่สตีเฟนยิงลงเนี่ยสิ่งที่เขาทำนะครับเขาจะเอามือของเขาเนี่ยแตะหน้าอกและเขาจะแงนหน้าของเขามองดูท้องฟ้าเสมือนหนึ่งเขากำลังจะบอกว่าลูกนี้ที่ยิงเข้าเนี่ยถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนดูก็รู้นะครับไม่ใช่คนดูไม่รู้นะครับทุกครั้งที่เขาชุดเข้าเนี่ยเขาก็จะแงนหน้ามองดูท้องฟ้าเขากำลังบอกว่าลูกนี้ที่เข้าได้เพราะพระเจ้าอยู่กับเขาสิ่งที่เขาบอกก็คือว่ามากกว่าคุณค่าเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่คือพระคริสต์ที่สถิตอยู่ในชีวิตของผมเขาได้ปักพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ไว้ที่รองเท้าของเขาโอ้โหพี่น้องลองไปปักบ้างก็ได้นะครับI can do all things นะครับ through him who gives me strength นะครับข้าพเจ้าประเชิญทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้านะครับและสิ่งที่สตีเวนพูดเป็นสาระสำคัญที่ผมอยากจะบอกนะครับเขาบอกว่าการแข่งขันบาสเกตบอลของผมเนี่ยเป็นเพียงแค่เหตุการณ์หนึ่งในเรื่องราวทั้งหมดในโลกนี้ผมรักบาสเกตบอลเพราะมันทำให้ผมมีโอกาสทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นผมนำคนอื่นหมายถึงคนที่มาดูผมนะครับ
มารู้จักพระเยซูคริสต์ที่ตายบนไม้กางเขนผ่านชีวิตของผมพี่น้องครับวันนี้เราสามารถที่จะเรียนแบบชีวิตของสตีเฟนได้เหมือนกันนะครับความสำเร็จใดๆที่ท่านทำในวันนี้เมื่อพระเจ้าประทานความสำเร็จให้ท่านแล้วนะครับท่านต้องไม่ลืมที่จะเงยหน้ามองดูท้องฟ้าแล้วยกมือขึ้นสรรเสริญพระนามของพระองค์ท่านอาจจะทำเหมือนกับสตีเฟนหรือท่านอาจจะยกเสียงของท่านขอบคุณพระเจ้าแล้วให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านความสำเร็จในชีวิตของเราเอเมนไหมครับและให้ปัญหาต่างๆที่สำเร็จนั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เราอยากจะเห็นชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จอยากจะเห็นความทุกข์ต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่หลุดพ้นจากชีวิตของเราวันนี้ขอให้เรามีความเชื่อที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันนี้ขอตัดสินใจที่จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นและวันนี้ขอตัดสินใจที่จะยืนหยัดต่อไปอย่างมั่นคงเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่มาถึงเราในเช้าวันนี้เรารู้ว่ามีบททดสอบมากมายในชีวิตของเราชีวิตของเราก็อยู่ในบททดสอบอยู่แต่เรามั่นใจว่าทุกบททดสอบนั้นมีไว้สร้างชีวิตของเราให้เรามีความเข้มแข็งให้เรามีความทนทนอดทนเพื่อเราจะมีชีวิตที่งดงามและในที่สุดชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องนึกถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังกระทำกับท่านสิครับวันนี้สิ่งใดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความทุกข์ความไม่สบายในชีวิตของเราพระเจ้าบอกว่าให้เรามีความชื่นชมยินดีชีวิตที่ชอบทำในที่สุดพระเจ้าจะพาเราผ่านไปได้แล้วเราจะได้บำเหน็จจากพระองค์และไม่ว่าความทุกข์นั้นจะมีแรงกดดันปานใดก็ตามพระเจ้าจะเป็นผู้เสริมกำลังเราขอให้เรารับมือกับปัญหาได้รับมือกับปัญหาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเรารู้ว่าเราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเราจะไม่พาตัวเองเข้าสู่การทดลองเพราะเรารู้ความบาปคือความตายในฝ่ายวิญญาณขอพระเจ้าประทานสติปัญญากำลังให้กับลูกด้วยวันนี้ขอต่อสู้กับความบาปในสมรภูมิฝ่ายวิญญาณขอต่อสู้กับความบาปด้วยการพึ่งพาฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ขอตัดสินใจต่อสู้กับนิสัยบาปด้วยพึ่งพาฤทธิ์เดชแห่งไม้กางเขนเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่เราเป็นผู้ที่มีชัยชนะที่กำลังจะไปต่อสู้กับความบาปเรามีชัยชนะร่วมกับพระเยซูแล้ววันนี้ขอตัดสินใจอยู่ใกล้พระองค์เพื่อเราจะห่างไกลจากความบาปและความอธรรมทั้งสิ้นขอพระองค์ประทานชัยชนะให้กับเราทั้งหลายในทุกครั้งและในทุกวันหากท่านต้องการรับกำลังใหม่หากท่านต้องการได้รับกำลังจากพระเจ้าที่จะต่อสู้กับความบาปต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ด้วยความชอบธรรมของท่านด้วยความชอบธรรมของเราท่านต้องการรับกำลังในฝ่ายวิญญาณขอให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าจงรับด้วยความเชื่อในเวลานี้จงรับด้วยความเชื่อในเวลานี้คนชอบธรรมของพระเจ้าจงรับด้วยความชอบธรรมในเวลานี้จงรับด้วยความเชื่อในเวลานี้พี่น้องสามารถยกมือขึ้นได้นะครับถ้าหากว่าท่านต้องการรับกำลังในเวลานี้จงยกมือขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์รับกำลังจากพระเจ้ารับกำลังจากสมรภูมิฝ่ายวิญญาณจงรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าในเวลานี้เพื่อท่านจะเป็นคนที่มีชัยชนะเพื่อท่านจะสามารถผ่านลุ่มอากาศนี้ไปได้
เพื่อเราจะสามารถผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินการงานปัญหาสุขภาพวันนี้เราวิงวอนขอกำลังจากพระองค์เราทูลขอรับกำลังจากพระองค์ในเวลานี้ขอพระเจ้าเมตตาของคนของพระองค์ด้วยขอพระเจ้าเมตตาลูกของพระองค์ด้วยจากนี้ไปจงมีแต่ชัยชนะจากนี้ไปจงมีแต่ชัยชนะฮาเลลูยาฮาเลลูยาจากนี้ไปจงมีแต่ชัยชนะจากนี้ไปจงมีแต่ชัยชนะเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เราขอประกาศชัยชนะในพระนามพระเยซูเราขอประกาศชัยชนะในพระนามพระเยซูเราชนะแล้วปัญหาสิ้นสุดลงแล้วในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องครับเรามีความเชื่อนะครับว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีแผนการดีสำหรับเราทุกสิ่งที่เราทำวันนี้พระเจ้ารับรู้ทุกสิ่งที่ท่านรู้สึกวันนี้พระเจ้ารับรู้ขอให้เราประกาศชัยชนะในทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาเราประกาศชัยชนะวันนี้ขอประกาศชัยชนะก่อนประกาศสงครามในพระนามพระเยซูเอเมนขอประกาศชัยชนะก่อนประกาศสงครามเอเมนฮาเลลูยา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 พี่น้องเราลุกขึ้นร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาเรารับกำลังใจฮาเลลูยาขอเพลงนี้ด้วยค่ะเรารับกำลังใจโดยฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเราเชิญได้ทุกปัญหาตาลองทรงเพียรกายเราจึงไม่เดียวดายมองรับทุกปัญหาไม่ใช่โดยฤทธิ์ของเราแต่เป็นโดยพระวิญญาณเราชนะแล้วเราพร้อมเผชิญในทุกเวลาพระองค์ทรงฟื้นฟูใจกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่เราจึงเผชิญในทุกปัญหาไม่ใช่โดยฤทธิ์ของเราไม่ใช่โดยแต่เป็นโดยพระวิญญาณเราพร้อมเผชิญในทุกเวลาพระองค์ทรงฟื้นฟูใจกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่เราจึงเผชิญในทุกปัญหาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพบกับพระเจ้าของเราฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเรา
หรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ